สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในคลิปนี้สหายอินทรชิตเหมือนเดิมนะครับผมและทีมงานก็มีลูกมะพร้าวนะมาทำทดการทดลองให้ดูนะครับด้วยกระสุนขนาด9มมนะครับเป็นกระสุนซ้อมนะหัวตะกั่วที่ไม่มีทองเหลืองเคลือบนะครับหลายๆคนคงถามว่ากระสุนซ้อมเนี่ยที่เราใช้ฝึกซ้อมกันเนี่ยยิงคนหรือยิงสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้กันลูกมะพร้าวเนี่ยมาจำลองสถานการณ์ให้ดูกันนะครับจะมายกตัวอย่างกันลูกมะพร้าวเนี่ยมันจะมีเปลือกเป็นเยื่อของมันนะครับก็เป็นเนื้อนะครับแล้วก็จะมีด้านในก็เป็นกะลาเราจะสำนึกจำลองว่ามันเป็นกระดูกแล้วกันนะครับก็จะมาลองยิงโดยการใช้ลูกกระสุน9มมนะครับเป็นลูกกระสุนซ้อมเนี่ยยิงผ่านไป2นัดนะครับโดยที่มีกระมังใส่น้ำไหนๆมันแตกเราก็เอามาใช้งานซะเลยนะครับจะอธิบายก่อนนะครับความเร็วของกระสุนซ้อมเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ900นะครับ900นิดๆนะครับแต่ถ้าเป็นลูกจริงก็อยู่ที่ประมาณ1,100ขึ้นนะครับ1,100แล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็จะมาลองดูกันว่าไอ้กระสุนซ้อมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะยิงทะลุลูกมะพร้าวทั้ง2ลูกเลยหรือเปล่านะครับนะครับเราจะยิงเพียง1นัดก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะผมจะไม่เข้าไปใกล้มันมากนะครับจะออกมาสักประมาณ2เมตรนะครับแล้วเราก็จะยิงพยายามยิงให้มันทะลุลูกต่อไปนะครับพร้อมปืนเคลียร์มาดูผลการยิงเลยครับนัดที่1นะครับเข้ารูนี้นะครับออกทางด้านรูนี้นะครับนัดที่2เข้าเนี่ยนะครับมาออกทางรูนี้ส่วนนัดที่3ไอ้ลูกชั้นต่อไปทะลุกะละมังนะครับแล้วจากนั้นมันเป็นสิ่งนี้ครับลงไปเลยนะครับก็คือเราทำคลิปเนี่ยได้ซื้อใหม่ตลอดนะครับได้ซื้อใหม่ตลอดเลยนะครับก็คือมีสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการคอยซื้อให้ไม่เป็นไรครับก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าลูกกระสุนขนาด9มมนะครับที่เป็นลูกกระสุนซ้อมที่แรงความเร็วต้นเนี่ยจะน้อยกว่าลูกจริงเนี่ยก็ยังสามารถยิงทะลุมะพร้าวเนี่ยทั้ง2ลูกได้เลยนะครับก็เป็นกระสุนที่น่ากลัวนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่นะครับมีงบน้อยโดยการใช้กระสุนซ้อมเนี่ยบรรจุปืนไว้เวลาทำงานเนี่ยผมก็ว่ามันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากนักเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนะครับก็ใช้ได้นะครับราคาไม่แพงกล่องไม่กี่ร้อยบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสายชิดก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับก็ฝากให้เป็นกำลังใจนะครับกดติดตามกันด้วยผมสายชิดขอบคุณครับ